ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระองค์ทรงสร้างมาให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยควรจะเคารพสักการะพระเจ้าไม่ใช่ไปเคารพสิ่งถูกสร้างที่ต่ำกว่ามนุษย์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองในตอนก่อนผมก็ได้นำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้านะครับว่าในอิสลามถือว่าพระเจ้านั้นทรงมีอยู่เช่นเดียวกับในศาสนายูดายแล้วก็ในศาสนาคริสต์ซึ่งเชื่อในเรื่องของพระเจ้าว่าทรงมีอยู่แต่ในอิสลามนะครับก็จะบอกคุณลักษณะของพระองค์นะครับว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าพระองค์ได้ทรงแนะนำพระองค์เองผ่านทางคัมภีร์กุรอานเหมือนกับที่บรรดานักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเวลาจะแนะนำตัวเองแล้วก็ให้นามบัตรในนามบัตรนั้นก็จะมีชื่อของตัวเองแล้วก็มีตำแหน่งนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่ในนามบัตรเนี่ยมันไม่ถาวร นะครับเพราะว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นวิศวกร เวลาผ่านไปก็อาจจะพ้นจากตำแหน่งไม่ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแนะนำพระองค์เองแล้วก็ตำแหน่งของพระองค์พระนามของพระองค์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ดังที่กล่าวไปในตอนที่แล้วว่าพระองค์ก็ได้แสดงหลักฐานนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดำรงอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถจะทำอะไรก็ได้ไม่เสื่อมคลายหลักฐานถ้าจะรู้จักพระองค์ให้ดีนะครับก็คือให้พิจารณาฟากฟ้าทั้งหลายที่พระองค์บอกว่านี่เป็นหลักฐานของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทรงควบคุมแล้วก็หลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของมนุษย์เองที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ยืนยันไว้ในคัมภีร์กุรอานเหมือนกับในนามบัตรนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในขณะเดียวกันอัลลอฮฺทรงได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดนั่นก็คือมนุษย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างที่พระองค์ยกย่องแล้วก็พระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษย์เรื่องนี้นะครับพระองค์ได้บอกเล่าให้เราฟังถึงสารภาพของพระองค์ในฐานะผู้ทรงสร้างผู้ทรงมีอำนาจพระองค์ได้บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยมาจากดินทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักสารภาพของตัวเองว่าเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยครับก็ต้องพิจารณาสารภาพของตัวเองว่าถูกสร้างมาจากดินแล้วก็จากดินที่เป็นสิ่งไร้ค่าอยู่ภายใต้เท้าของมนุษย์ที่เดินเหยียบย่ำไปมาเนี่ยแต่ว่าเมื่อมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแล้วเนี่ยพระองค์ได้ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปก็ทำให้ดินซึ่งเป็นวัตถุธาตุที่ไม่มีราคาใดๆเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่บรรดาสิ่งทั้งหลายนะครับถูกสร้างมาเพื่อเป็นผลประโยชน์ของมนุษย์เองเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานความรู้ให้ความรู้นะครับก็เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ถึงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้เพราะว่าความรู้ของพระองค์เนี่ยเป็นความรู้ที่มากมายมหาศาลซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์คนใดเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้จากสภาพที่เป็นดินได้รับวิญญาณที่อัลเลาะห์ได้เป่าเข้าไปแล้วก็ได้รับความรู้นะครับทำให้มนุษย์มีเกียรติจนถึงขนาดที่พระองค์ได้สั่งให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยสุญูดหรือก้มกราบต่อพระองค์นี่คือสถานภาพของมนุษย์นะครับที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับพระองค์ทรงสร้างมาให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยควรจะเคารพสักการะพระเจ้าไม่ใช่ไปเคารพสิ่งถูกสร้างที่ต่ำกว่ามนุษย์พระองค์ต้องการที่จะบอกตรงนี้นะครับเพราะบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะในดินในน้ำในอากาศหรือว่าในที่ไหนๆก็แล้วแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไปเคารพกราบไหว้บูชาหรือวิงวอนบนบาทอธิษฐานตนนัสบลาเนี่ยครับทรงมีเจตนาเฉพาะเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ถึงสถานภาพของมนุษย์ครับแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยก้มกราบการก้มกราบ
ต่ออาดัมเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ใต้อำนาจมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไปก้มกราบสรรพสิ่งทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกให้มนุษย์ได้รู้จักสารภาพของตัวเองหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแนะนำตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้อยู่บนโลกใบนี้โดยรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักสารภาพของพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เป็นนายมนุษย์เป็นบ่าวมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนที่มาจากคัมภีร์กุรอานซึ่งถือว่าเป็นนามบัตรที่แนะนำพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์เพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้รู้จักตัวเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในวันข้างหน้ากับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับOh.